สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็มาทำเมนูง่ายๆสไตล์พลายแล้วนะคะเพื่อนอันนี้คือปลากระพงทะเลนะคะตัวใหญ่มากดูชิ้นนะคะนะคะนี่เขาแล่มาเรียบร้อยแล้วสำเร็จรูปนะเพื่อนตัวใหญ่แค่ไหนเห็นไหมชิ้นหนึ่งยาวขนาดนี้นะคะนะคะพลายก็มี4ชิ้นนะเพื่อนจะมาชุบแป้งทอดนะคะแป้งก็เตรียมสำเร็จรูปเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีเฟรนช์ฟรายมันฝรั่งทอดนะคะปลาก็หั่นสไลด์เรียบร้อยเดี๋ยวพลาก็จะชุบแป้งนำไปทอดได้เลยนะคะไปชมกันเลยนะคะเพื่อนตอนนี้หม้อก็เดือดเรียบร้อยนะคะพลาก็จะชุบแป้งนะคะเสร็จปลาแล้วก็ลงทอดเลยนะคะแป้งกับปลาก็จะจัดพอดีเลยนะคะอันนี้พ่อล่าไม่ทำเองหรอกค่ะเพื่อนแป้งพ่อบ้านทำให้นะคะทำไม่เป็น เป็นแต่ลงหม้อลงกระทะนะคะสูตรที่คุณพ่อบ้านเขาทำค่ะนะคะกระทะลงทอดเลยค่ะนะคะนี่ปลาก็สุกแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวนะคะจะตักออกแล้วก็จัดจานเสิร์ฟนะคะจากนั้นก็ทอดเฟรนช์ฟรายต่อเลยนะคะเพื่อนตอนนี้มันฝรั่งก็เริ่มสุกนะคะแล้วก็ไปตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับปลากระพงเลยนะคะเพื่อนตอนนี้พลาก็จัดจานเสิร์ฟเรียบร้อยนะคะปลากระพงชุบแป้งทอดแล้วก็มันฝรั่งทอดนะคือเฟรนช์ฟรายนะคะเพื่อนกินกับน้ำจิ้มซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำจิ้มไก่รสหวานนะคะเพื่อนนะเนี่ยเป็นเมนูอาหารเล่นทานเล่นง่ายๆสไตล์พลานะคะเป็นเมนูสแน็คของวันนี้นะคะพลาก็มาโชว์เพื่อนว่าพลามีอะไรทานวันนี้นะคะก็นี่ค่ะไม่ยุ่งไม่ยากนะคะง่ายๆสไตล์พลาขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามพลาเสมอมานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะไม่เจ็บไม่จนรวยๆเฮงๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ